จริงก็จริงเป็นบางส่วนนะครับส่วนที่จริงก็คือโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นได้ส่วนโรคลิงจีแนเนี่ยแอร์ตามบ้านไม่น่าจะเกิดเพราะมันแยกคอยร้อนกับคอยเย็นโรคลิงจีแนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องเป็นที่มีหอผึ่งเย็นก็คือในโรงพยาบาลที่ใช้แอร์ส่วนกลางในห้างสรรพสินค้าหรือในฮอลล์หรือในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพวกนี้มันต้องอาศัยการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ใช้อุณหภูมิประมาณ37องศาซึ่งพวกนี้หอคอยเย็นหรือไม่ก็ตามน้ำพุตามโรงแรมเนี่ยพวกนี้จะพ่นออกมาเป็นละอองฝอยซึ่งเมื่อหายใจเข้าไปแล้วก็จะเกิดเป็นโรคลิงจีแนได้ซึ่งในคนการที่จะเกิดเป็นโรคลิงจีแนได้นั้นต้องเป็นผู้ใหญ่ที่สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวส่วนวัยหนุ่มสาวเนี่ยพบได้น้อยมากส่วนใหญ่แล้วที่เราเจอกันจริงๆมักไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยแต่ก็มักจะเป็นโรคเชื้อรามากกว่าก็คือหมายความว่าบางคนที่ปูพรมในบ้านแล้วไม่เคยเปิดพรมทำความสะอาดห้องนอนเลยแล้วจะเกิดเป็นเชื้อราขึ้นแล้วตัวเองมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานนะหรือโรคอะไรต่างๆทำให้ภูมิต้านทานโรคมันลดลงแล้วพอหายใจพวกนี้เข้าไปก็จะเกิดเป็นโรคได้ในส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาคารหรือสำนักงานนั้นควรจะต้องดูแลเรื่องหอผึ่งเย็นก็คือต้องมีการใส่ตามกฎกรมอนามัยที่เขาให้คำแนะนำคือใส่พวกคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดหอผึ่งเย็นทุกสัปดาห์เพื่อจะลดการเก็บของตะไคร่น้ำเพราะตะไคร่น้ำมันจะไม่เกิดการน้ำอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นแล้วก็ประมาณ37องศาก็จะมีการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ก็มีกฎหมายออกมาอยู่แล้วนะครับในการดูแลเรื่องหอผึ่งเย็นของกรมอนามัยแอร์บ้านที่น่าเป็นห่วงก็คือบางทีเราไม่ได้ทำความสะอาดนะหน้ากากแอร์หรือว่าตัวฟิลเตอร์ตัวกรองฝุ่นที่ดักจับฝุ่นนะครับพวกนี้ควรจะต้องทำความสะอาดทีละครั้งนะครับเพื่อจะลดการตัดสมของฝุ่นละอองในเวลาเราเปิดแอร์ขึ้นมาฝุ่นละอองที่อยู่ตามหน้ากากก็จะกระจายอยู่ในตัวห้องแล้วเราก็จะหายใจเข้าไปโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยนะครับจะมีประมาณ 20% ที่จะกลายเป็นโรคหอบหืดได้แต่คนที่เป็นโรคหอบหืดที่เข้าไปอยู่ในห้องนอนแบบนี้เขาประมาณ 70-80% ก็จะกลายเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะทำให้คอแห้งไอเรื้อรังแล้วก็จะนำมาสู่เป็นชีวิตคุณภาพชีวิตก็จะลดลงนะครับเพราะนอนไม่พอพวกนี้แล้วก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานก็จะลดลงตามลงมาไม่ได้เกี่ยวกันการที่อุณหภูมิต่ำลงจะทำให้เกิดความชื้นสูงขึ้นพอความชื้นสูงขึ้นจะทำให้โพรงจมูกเราที่มีหลอดเลือดในจำนวนมากเนี่ยก็จะลดประสิทธิภาพในการคัดกรองใช่ไหมจมูกเรามีสำหรับหายใจใช่ไหมถ้าเกิดเราคัดจมูกมากเราจะต้องหายใจทางปากซึ่งหายใจทางปากจะไม่พอเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองแล้วจะเกิดมีอาการไอแบบเรื้อรังนะคนไหนที่มีอาการไอเรื้อรังก็ลองสังเกตดูสิครับว่าคืนนอนเนี่ยเรามักจะหายใจทางปากไม่ได้ทางจมูกเพราะจมูกจะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นตัวกรองเชื้อโรคต่างๆนี่ถ้าเกิดอุณหภูมิที่เย็นขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยลดประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ใช่แต่เกิดจากการที่จมูกของเราเนี่ยลดความชื้นของจมูกของเรามันไม่สามารถทำงานได้เต็มที่หลอดเลือดมันขยายตัวออกและทำงานได้ไม่เต็มที่อุณหภูมิจริงแล้วก็คงตั้งไว้ประมาณสัก25องศานะครับน่าจะมีเหมาะสมสำหรับอุณหภูมิในการนอนจริงๆในบ้านในสำนักงาน EPA ของสำนักงานอเมริกานะครับก็ได้บอกว่าในบ้านเนี่ยแอร์บ้านอันตรายกว่าข้างนอกเพราะเรามักจะไม่ค่อยดูแลเรื่องสุขเรื่องความสะอาดของการทำความสะอาดแอร์แม้กระทั่งที่นอนเราตั้งแต่ปัจจุบันเราจะอยู่คอนโดกันเยอะใช่ไหมฮะเราก็ไม่เคยเอาที่นอนไปตากตัวไรฝุ่นก็จะไม่ตากให้เกิดการสะสมเพิ่มขึ้นนะแล้วเรามักจะเป็นภูมิแพ้กันเยอะๆในปัจจุบันและสิ่งที่ดีในการใช้แอร์ในตามบ้านเพื่อจะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือ1เราควรจะต้องมีการทำความสะอาดตัวกรองทำความสะอาดแอร์ไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือตัวโยกใบพัดต่างๆสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับแล้วก็ปีนึงก็คงล้างใหญ่สักครั้งนึงนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพของทำไมถึงต้องล้างแอร์ทุกสัปดาห์เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวกรองอากาศให้มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น2เนี่ยถ้าเกิดห้องเราเป็นห้องเก็บห้องนอนจริงๆแล้วไม่ควรมีหนังสือไม่ควรมีอะไรที่ตู้เสื้อผ้าไม่มีควรอะไรเยอะแยะควรจะเป็นห้องนอนจริงๆเพื่อจะลดการเกิดภาวะโรคภูมิแพ้ขึ้นนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเด็กจะมักจะเป็นภูมิแพ้กันมากมายนะครับแล้ววิธีที่ดีก็คือให้มีอาการระบายอากาศบ้างครั้งคราวตอนกลางวันน่าจะเปิดหน้าต่างไว้บ้างเพื่อจะลดปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาเพราะความชื้นทำให้ไวรัสมันจะเริ่มเติบโตได้ไวรัสจะไม่จะเสียจะตายในกรณีที่อากาศมันร้อนมากเราสังเกตดูในหน้าร้อนเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นหวัดแต่พอหน้าฝนอากาศมันชื้นไวรัสก็จะอยู่ได้นานขึ้นกว่าปกติอยู่ได้นานไม่ได้ความว่าจะเริ่มเติบโตแต่ว่าอยู่ได้นานอยู่ได้นานก็ทำให้เราโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในที่ที่อากาศมันเหมือนเดิมตลอดไม่มีการไล่เปลี่ยนอากาศเชื้อโรคที่อยู่ก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นเนื่องจากมีทั้งความชื้นถึงบอกว่าต้องมีการทำความสะอาดต้องมีการล้างฟิลเตอร์เพื่อจะเป็นตัวกรองในปัจจุบันตัวกรองบางตัวชนิดมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับ
เป็นตัวใช้ประจุไฟฟ้าในการดักจับทีถ้าเกิดมีฝุ่นไปเกาะประสิทธิภาพก็ลดลงก็มีการสะสมมากขึ้นนะครับแล้วพอแล้วเวลาดูดฝุ่นไปไม่ได้ก็วัดน้ำที่ระบายออกก็จะเกิดการเป็นชื้นขึ้นพอชื้นขึ้นก็จะมีทั้งเชื้อราเจริญเติบโตมีทั้งเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามมาสรุปแล้วควรจะต้องล้างแอร์สัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคภูมิแพ้ส่วนโรคลิงจีแนนนั้นควรไม่ต้องแชร์ต่อเพราะไม่ใช่เรื่องจริง